ื่องจิตใจสำคัญครับคุณผู้ชมครับเพราะทำให้เราเห็นนะว่าบางคนเนี่ยหุยเขาผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะแต่เขาก็สามารถอยู่ต่อได้หนึ่งคนที่อยากพูดถึงเลยคุณนิ้งชัญญาครับต้องบอกว่าคนนี้คือนักสู้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้นิ้งชัญญาเนี่ยผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากเรื่องของสุขภาพกายเธอมีอาการนี่ฮะเนื้องอกในสมองผ่าตัดไป2ครั้งนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกว่ามีเนื้องอกตรงอื่นด้วยก็ต้องมีการผ่าตัดอีกหลังจากนี้ซึ่งคุณผู้ชมฮะนี่เฉพาะเรื่องปัญหาทางกายนะแต่ปัญหาจิตใจก็มีดราม่าถูกไหมฮะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจอมรสุมข่าวเนาะคุณผู้ชมมากมายเลยค่ะถูกอันนี้เป็นที่เขาลือที่พูดกันว่าคบกับซุปตาหนุ่มฮอตอย่างไบร์ทวชิรวิทย์ตอนนั้นก็โดนถล่มไปเหมือนกันนะคะรวมไปถึงถูกโยงว่าเป็นมือที่3กับพลอยหอวังแล้วก็ทูศิราชด้วยตอนนั้นก็โดนวิจารณ์เละเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายก็ได้มีการออกมาเคลียร์นะคะว่าไม่ได้เป็นมือที่3ใครเลยคือวิธีการในการอยู่ต่อหน้ากล้องอยู่ต่อหน้าสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาดูเข้มแข็งมากนะทั้งบุคลิกทั้งการแต่งตัวอะไรของเขาแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะคุณผู้ชมเบื้องหลังความเข้มแข็งเนี่ยผ่านความเสียใจแล้วคราบน้ำตามันหนักมากฟังนิ้งเล่าค่ะก็ถ้ามันจะมีน้ำตาบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะหนูรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีน้ำตาเนี่ยอันเนี้ยคือจะเป็นปัญหาแหละถ้าเรารู้สึกอะไรแล้วเราไม่กล้าที่จะปลดปล่อยมันออกมานิ้งว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นปัญหามากกว่าการที่แบบเรารู้สึกแล้วเรายอมรับความรู้สึกนั้นเศร้าก็ร้องไห้ค่ะเสียใจก็ร้องไห้ถ้าถามว่าท้อไหมท้อค่ะท้อบ่อยมากแบบในชีวิตแต่ว่าหนูคิดว่าหนูไม่ยอมแพ้แล้วก็มันก็อาจจะมีวันนึงที่หนูอยากยอมแพ้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยยังไม่ได้ยอมแพ้เราทุกคนเคยผิดพลาดตอนเด็กหนูมีเรื่องผิดพลาดเยอะมากเราทุกคนไม่มีใครเติบโตมาได้โดยไม่ผิดพลาดเพราะถ้าไม่ผิดพลาดเราไม่เติบโตงานอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันผิดพลาดเราเรียนรู้จากมันส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมคนที่ข้างนอกดูเข้มแข็งเนี่ยข้างในอ่ะเขาจะเป็นคนอ่อนไหวแล้วเวลาร้องไห้อ่ะจะชอบร้องไห้ตอนอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้แล้วก็เก็บอาการคือไม่อยากให้คนรอบข้างมาเห็นว่าเราอ่อนแออะไรประมาณนี้หนึ่งอย่างที่ผมชอบที่คุณนิ้งพูดเมื่อกี้นี้คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่กลัวความผิดพลาดในชีวิตคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าทุกการเรียนรู้อ่ะมันอาจจะมาจากความผิดพลาดต่างๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ากลัวนี่คือสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับคุณนิ้งนะฮะคุณนิ้งบอกว่าถ้ามัวแต่กลัวว่าตื่นมาแล้วต้องตายเพราะเนื้องอกที่เธอมีอยู่เนี่ยชีวิตมันจะไม่เหลืออะไรให้เราคาดหวังอ่ะมันจริงนะเขาบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะเวลาที่มันเดินไปข้างหน้ายากอ่ะเป็นเพราะว่ามันติดอยู่กับคำว่ากลัวบางทีอ่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่บางทีในเมื่อรู้แล้วนี่ก็ใช้เวลากับอย่างอื่นไปเลยให้มันมีความสุขไปเลยดีกว่านะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นเรื่องราวที่อาจจะไม่ดีณเวลานี้ไปให้ได้นะฮะ